สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้น่าจะเป็นยอดฮิตใน Facebook นะครับก็คือทำให้เป็นจากเด็กนะครับจากหน้าปกติก็คือเด็กเป็นหน้าแก่นะครับเราจะได้รู้ว่าอนาคตเนี่ยถ้าหน้าแก่เราจะเป็นยังไงนะครับขั้นแรกเราเนี่ยแอปชื่อนี้นะครับ Face App นะครับไปโหลดได้เลยนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับครั้งแรกที่ลองเล่นนะครับตอนนี้สร้างรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของคุณด้วยการกรองขนาดเต็มภาพของเรานะครับมันจะมีเหมือนแบบสามารถแต่งจากหน้าปกติให้เป็นหน้าคนแก่ได้ใส่วงใส่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แล้วก็ดูนะครับเปลี่ยนหน้าซีฟี่ของคุณให้กลายเป็นรูปเหมือนแบบให้มันดูทางการมากขึ้นนะครับไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมมันจะมีอันนี้นะครับขั้นแรกนะครับอนุญาตให้เข้าถึงก่อนกดไปที่แกลเลอรี่เดี๋ยวลองกดที่แกลเลอรี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหารูปที่เป็นมีไหมเอ่ยรูปเซลฟี่มีไหมรูปนี้ละกันนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีเห็นไหมด้านล่างแถบด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่ายิ้มอินฟอร์ชั่นอายุคราวเติมหนวดอันที่สองมันเป็นโปรต้องซื้อเราไม่ซื้อก็ได้เราอายุนะครับอายุก็ต้นฉบับมันจะมีต้นฉบับนะครับแล้วก็มีสูงอายุแล้วก็มีเด็กลงไปอายุน้อยนะครับเดี๋ยวลองเคสไอ้สูงอายุนะครับเห็นไหมสูงอายุในอนาคตของเราเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันเติมผมขาวให้เราด้วยสุดยอดนี่คือรูปแก่ในอนาคตของเรานะครับปุ่มขวาตัวนี้คือการปุ่มตัวนี้ครับคือการกดดูว่าภาพเก่าคืออะไรนะครับเราก็ดูนะครับนะสูงอายุนะครับแล้วนำไปใช้กดนำไปใช้แล้วก็ถ้าต้องการอะไรนี่ครับเรากดเซฟด้านขวานะครับกดเซฟก็ประมวลภาพเซฟแล้วเดี๋ยวเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันนะครับเราต้องการเด็กก็ทำได้นะครับนี่ดูดิหน้าเด็กเลยอ่ะสุดยอดนะครับเด็กก็ยังทำได้นะครับตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างจะแก่แล้วเป็นเด็กก็ได้โอ้โหทำได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆไปลองเล่นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Admin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ